สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับสำหรับการเซ็นสัญญาระหว่างกลุ่มกอฟกับปตทนะครับในการร่วมทุนพัฒนาแหลมฉบังเฟสสามซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเมกะโปรเจกต์ที่สำคัญในโครงการ e e c นะครับโดยเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2564 นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นประธานในพิธีลงนามร่วมทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส3ระยะที่3ในส่วนท่าเทียบเรือ F นะครับระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยและกลุ่มกิจการร่วมค้า GPC โดยมีนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาทิร,รัตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมดรคณิตแสงสุพรรณเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับและรวมถึงผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มบริษัทร่วมค้า GPC ได้เป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบ,บังระยะที่3นะครับในส่วนของท่าเทียบเรือ F ซึ่งสําหรับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบ,บังระยะที่3นะครับก็จะมีจํานวนทั้งหมด3ท่าด้วยกันได้แก่ท่าเทียบเรือ F ท่าเทียบเรือ E แล้วก็ท่าเทียบเรือ E 0นย์ะครับโดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ1 1แสนล้านบาท ซึ่งจะแบ่งเป็นการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะลงทุนประมาณ48,329ล้านบาทและเอกชนจะลงทุนประมาณ68,86ล้านบาทนะครับโดยในส่วนของท่าเรือเอฟนะครับภาครัฐจะลงทุนประมาณ13,787ล้านบาทและเอกชนจะลงทุนประมาณ32,100ล้านบาท โดยจะมีการให้เอกชนได้รับผลตอบแทนตลอดระยะเวลาโครงการสัมปทานทั้งหมด35ปีคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันนะครับ29,500ล้านบาทและค่าสัมปทานผันแปรประมาณ4,000ล้านบาทรวมผลตอบแทนที่รัฐจะได้รับนะครับ32,000ล้านบาทและผลตอบแทน IRR ประมาณ11% ทางด้านเรือโทโยุทธนาโมกขาวรักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทางการเงินขั้นต่ำเป็นค่าสัมปทานคงที่เท่ากับมูลค่าปัจจุบันสุทธิ2 9 5 0ล้านบาทและค่าสัมปทานผันแปรที่100บาทต่อ TEU นะครับโดยจะมีการเร่งรัดในส่วนของท่าเรือ F ก่อน ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังเฟสที่1กับเฟสที่2นะครับปัจจุบันมีความสามารถรองรับได้11.1ล้าน TEU โดยปริมาณตู้สินค้าในปี2 5 6 3มีจำนวน8.42ล้าน TEU นะครับและถึงแม้ว่าจะเกิดโรคระบาดโควิด -19 แต่ว่าปัจจุบันภาวะการค้าขายระหว่างประเทศได้กลับเข้ามาเกือบปกติแล้ว ดังนั้นจําเป็นต้องเตรียมพร้อมท่าเรือนะครับก่อนที่เฟสที่1และเฟสที่2จะเต็มซึ่งสําหรับเฟสที่3นะครับจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้เพิ่มอีก4ล้าน TEU ซึ่ง TEU นะครับก็จะเทียบเท่ากับตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตนะครับซึ่งทั้งหมดสามารถรองรับเรือที่มีขนาดบรรทุกสินค้าใหญ่ที่สุดในโลกได้ มีการบริหารจัดการสินค้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยด้วยระบบอัตโนมัติพร้อมทางจะมีโครงข่ายเชื่อมโยงหลังท่าเรือทั้งทางบกทางรางและทางเรือชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนผสมผสานให้เป็นท่าเรือสีเขียวคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คำนึงถึงสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงอันจะนำไปสู่ท่าเรือชั้นนำระดับมาตรฐานโลกต่อไป ทางนี้นะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างงานทางทะเลเพื่อรองรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือและโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือชายฝั่งนะครับรวมถึงงานระบบรางและย่านรถไฟในขณะที่ GPC นะครับจะเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างให้บริการและซ่อมบำรุงรักษาท่าเทียบเรือ F 1และท่าเทียบเรือ F 2เพื่อรองรับการขนถ่ายตู้สินค้าด้วยระบบจัดการตู้สินค้าแบบอัตโนมัตินะครับ โดยทาง GPC จะได้รับรายได้จากการประกอบกิจการท่าเรือเช่นค่าภาระการใช้ท่าของเรือค่าภารายกตู้สินค้าค่าภาระการใช้ท่าของตู้สินค้าและรายได้อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตและเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งทั้งหมดนะครับคาดว่าท่าเทียบเรือ F 1จะเริ่มก่อสร้างในปี2,566โดยมีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี2568 ซึ่งหลังจากการลงนามนะครับจะเริ่มมีการเริ่มงานในส่วนของการออกแบบและจะควบคู่ไปกับการเตรียมทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อเดินหน้าโครงการและพร้อมร่วมมือกับภาครัฐในการผลักดันให้เกิดท่าเรือที่จะกลายเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางลอจิสติกของภูมิภาค ที่จะสนับสนุนโครงการเมกับโปรเจกต์อื่นๆของทางกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคตครับผมนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Upfuture Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ